ช่วงคนไทยชวนเที่ยวสายการบินไทยสมายเพราะทุกการเดินทางจะมีแต่รอยยิ้มท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับเอวิสค่ะกับแนวคิดในการนำเอาเกมบอร์ดต่างๆซึ่งเราเคยเล่นตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Scrabble ก็ดีหรือเกมเซฟทีหรือบันไดงูเอาเกมต่างๆมาทำให้การดีไซน์นั้นรู้สึกสนุกสนานยิ่งขึ้นโดยเน้นโทนสีขาวและสีดำที่นี่สามารถที่จะจัดเลี้ยงและสัมมนาได้ถึง40คนเลยนะคะว่าห้องมังกี้ฮับนะคะจะเป็นโคบ็อกซ์สเปซสำหรับให้คนเนี่ยมาประชุมสัมมนาเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะครีเอทงานใหม่ๆขึ้นถ้าจะเห็นว่าห้องนี้เนี่ยเขาดึงคอนเซปต์ในการที่จะทำให้คนเนี่ยเกิดความครีเอทมองอะไรที่นอกกรอบห้องที่เขาทำเนี่ยเปิดโล่งกว้างจะเห็นถึงแนวคอนเซปต์ในการดีไซน์ขาวดำมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่เข้ามานั่งแล้วรู้สึกโปร่งและสบายเมื่อมองออกไปนอกห้องนี้ค่ะกับอีกหนึ่งมุมผ่อนคลายซึ่งคุณมาถึงแล้วจะไม่ลืมบรูมังกี้เลยทีเดียวค่ะที่นี่ยังแอบมีห้องยิมเล็กๆให้ไว้บริการสำหรับคนที่รักสุขภาพด้วยค่ะเมื่อคุณมาพักอยู่ที่บรูมังกี้แล้วเนี่ยอย่าถามหาเรื่องอาหารหนักๆนะคะเพราะที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์ส่งขนมเค้กและเบเกอรี่แทบจะทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตแต่ที่แน่ๆคุณจะได้ชิมนะคะของว่างไม่ว่าจะเป็นของซึ่งคุณคิดไม่ถึงว่าน่าจะมาทำหน้าพิซซ่าได้อย่างแกงไตปลาหน้าพิซซ่าที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นอะไรที่แบบว่าไอเดียใหม่แบบเจิดสุดๆเลยนะคะหรือแม้แต่เค้กกล้วยหอมและสารพัดเค้กนะคะเพราะที่นี่เป็นศูนย์รวมของการส่งเค้กทั่วเมืองภูเก็ตค่ะในห้องนี้นะคะทาง Attitude Club เขาได้ออกแบบให้เป็นโทนสีขาวกับสีดำโดยช่วงยิ่งนะคะเตียงนอนที่นี่เขาก็บอกว่าเป็นเตียงดูดความกันนะคะนอนแล้วก็ไม่อยากลุกค่ะโดยช่วงยิ่งห้องขนาดกระทัดรัดมีอ่างอาบน้ำให้อาบกลางแสงจันทร์ด้วยนะคะมาถึงแล้วเนี่ยจะได้สัมผัสกับโทนสีขาวสีดำกับการตกแต่งห้องสไตล์เก๋ไก๋แบบที่เห็นนี้นะคะคงจะได้เห็นถึงความเรียบพร้อมของหลากหลายฟังก์ชันของบรูมังกี้ถนนพังงาไปแล้วนะคะหากคุณต้องการพักผ่อนแบบมีสไตล์และพบกับความคิดแบบนอกกรอบกับบ้านยามที่คุณกลับจากภูเก็ตบรูมังกี้ถนนพังงาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ดีในคอมเมนต์นะคะ